ตำรวจนครบาลได้ร่วมกับกออะคะติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดพร้อมระบบซอฟต์แวร์แจ้งเตือนภัยหวังที่จะลดปัญหาอัชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครค,ค่ะพลตำรวจโทจักทิพย์ชัยจินดารักษารา,า,ราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับบร,ร,ริษัทกสทตโทรคมนาคมจำกัดมหาชนในโครงการมิลเลอร์ไอส์ระบบศรรูนย์สังการและรับแจ้งเหตุติดตามเหตุ ด้วยระบบกล้องทีวีวงจรปิดหรือว่า CCTV เพื่อป้องกันปราบป,ปรามอาชญากรรมแบบเป็ดเสร็จเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนครบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครพลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่ากล้อง CCTV ีที่ติดตั้งซอฟต์แวร์แจ้งเหตุร้ายที่ตัวกล้องเพื่อส่งสัญญ,ญาณไปยังศูนย์ควบคุมสั่งการของ191 และบันทึกภาพเหตุการณ์ไปพร้อมกันทั้งรูป,ปรพรรณสันฐานของคนร้ายพาหนะและอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุซึ่งทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปอยังสถานีตำรวจท้องที่โดยขณะนี้มีบริษัทห้างร้านรวมถึงธนาคารและประชาชนให้ความสนใจขอเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก